แมวสีสวายกระโดดพลาดเหล็กรั้วเสียบคาทะลุท้องร้องลั่นเมื่อเวลา 5:30 นที่ผ่านมาศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุแมวถูกรั้วเหล็กเสียบภายในหมู่บ้านเบสวิลซอยชัยพรวิถี 1/14 หมู่4ตำบลหนองปลืออำเภอบาระมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่ประจำรถอุปกรณ์ตัดทางรุดเข้าให้การช่วยเหลือในที่เกิดเหตุที่บ้านเลขที่554/4หมู่4ตำบลหนองปลือเจ้าหน้าที่พบแมวเพศผู้สีสวัสดน้ำตาลเทาอายุประมาณ1ปีถูกเหล็กรั้วเสียบคาอยู่ที่บริเวณท้องทะลุหลังร้องครวญครางรอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า10นาทีจึงสามารถนำแมวออกมาจากรั้วเหล็กได้ก่อนที่แมวนั้นจะตกใจวิ่งหลบหนีไปจากการสอบถามในแจ็คอายุ45ปีเจ้าของบ้านได้เล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณ 5:00 ตนได้ยินเสียงแมวร้องจึงได้ออกมาตรวจสอบจนพบว่ามีแมวซึ่งไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนถูกเหล็กแหลมเสียบคาอยู่ที่รั้วเหล็กตนพยายามจะช่วยเหลือแต่แมวดิ้นแรงมากจึงได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือดังกล่าวNews 24 วิเชียรแสงแก้วภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน